สนับสนุนโดย MTZ Shop ก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมนะตอนนี้ท่านกำลังรับชมรายการข้าวมันไก่ทีนะครับอยู่ผมนายไก่ออนนะครับวันนี้นะผมจะมาแคสเกม Empire to Tower นะครับผมนะก็เป็นเกมของซีรีส์ To Tower อีกเกมนึงเลยนะครับผมนะก็เป็นภาคแล้วก็สำหรับภาคนี้ก็เกี่ยวกับการล่านิคมของพวกยุโรปนะพวกอังกฤษฝรั่งเศสอะไรพวกนี้นะครับผมจะมาเล่นแบบแคมเปญเลยนะผมนะก็เป็นเนี่ย Road to Independence นะผมก็เกี่ยวกับการก่อตั้งประเทศอเมริกานะผมนะเราจะเล่นเป็นซีรีส์ไปเลยนะผมจนกว่าจะจบนะฮะผมโอเคก็มาเริ่มเอพิโซด1กันเลยนะผมเอพิโซด1นะ The James Town Colony นะครับเริ่มต้นของอาณาคมนะก็คือเมืองเจมส์ทาวน์นั่นเองนะผมก็เป็นประวัติศาสตร์จริงของประเทศอเมริกานะผมก็เดิมจริงแล้วคนอเมริกาเป็นชาวอังกฤษอาณานิคมนะก็มาตั้งรากฐานในทวีปอเมริกานะผมแล้วก็ได้แย่งแผ่นดินกับชนเผ่านะชนเผ่าอินเดียแดงฮะโอเคครับมิถุนายนวันที่17ปี1775บังเกอร์ฮิลOur war on British tyranny began. นี่ครับผมเป็นสงครามนะผมตอนที่ได้เริ่มปฏิวัตินะปฏิวัติอเมริกานะได้ทำสงครามกับอังกฤษนะผมบึ้มบึ้มครับผมอันนี้คือผู้นำนะผมเป็นแม่ทัพนะผมจำไม่ได้แล้วชื่ออะไรนะผมให้จอร์จชิงตันบอกว่าไม่ใช่น่าจะจอร์จชิงตันเปล่าผมไม่รู้นะผมอันนี้เขาเขียนเกี่ยวกับประวัติศาสตร์นะครับผมThose pioneering men who traveled to the shores of the New World. This is the beginning of the journey. Like the intrepid Captain John Smith and his companions, we too seek a new world. Not only for ourselves, but for future generations of Americans. As I look back, okay, and this is the people in red. The unknown danger awaits the pioneers over every rise. Bye, 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 bye.ไม่ใช่อาเบย์ไอสัตว์โอเคก็มานะผมแล้วก็ฐานได้ตั้งนะได้เกิดเนี้ยคือสงครามเริ่มแรกเลยนะผมนะผมอันนี้ก็คืออังกฤษอาณานิคมนะผมบุ้มบุ้มโอเคยิงปืนเอาไว้เดี๋ยวรู้สึกว่าซับไตเติ้ลหายวะซับไตเติ้ลหายไปไหนวะไปไม่รู้เรื่องเลยยังไงโชว์ซับไตเติ้ลโอเคกราฟิกโอเคประมาณนี้นะโอเคมาเริ่มเลยอันนี้ก็คือวิกิเนียโคโลนีสนะชาวพวกล่าในนิคมนะโอเคตั้งครับตั้งทัพก่อนโอเคอันนี้คือแม่ทัพนะผมจอห์นสมิธแบนนะผมเป็นผู้ที่เริ่มอาณานิคมในอเมริกานะผมนะฮะเป็นบิดาของชาวอเมริกาก็ว่าได้นะผมแต่ว่าเขาไม่ได้เป็นคนก่อตั้งหรอกคนที่ก่อตั้งอเมริกาคือจอร์จชิงตันประธานเลขาธิการคนที่หนึ่งนะยิงมันยิงมันยิงมันมันมาแล้วมันมาแล้วยิงยิงสักอู้เข้ามาไกลแล้วโอ้โหแทงกันนะแทงแทงปุ๊บเขียบมีการสู้กันแล้วเฮ้ยชุดเขียบใหม่แล้วใหม่แล้วใหม่อีกแล้วยิงมันยิงมันยิงยิงเอากระสุนเติมกระสุนอีกยิงมันยิงยิงยิงมันเอาไอสัตว์ยิงไม่ทันโอ้โหมันมาเยอะมากเลยอะโอ้โหมีธนูด้วยคนธนูโอ้โหทหารเราตายไปเยอะเลยเนี่ย36คนแล้วครับโอ้มีพวกธนูด้วยอันนี้ใครเนี่ยแม่ทัพเหรอโอเคอันนี้คือหัวหน้าเผ่านะผม ดูหน้าหน้าฟินมากหน้าสัตว์แม่งมึงอย่างฟินอ่ะโอ้โหทำไมพวกอินเดียแดงมันมาเยอะจังวะยิงมันยิงโอ้โหมาอีกแล้วแต่เยอะชิบหายโอ้เยอะมากเลยโอ้โหโอ้โหมึงมาจากไหนครับมึงมาจากไหนจัดยิงดิยิงขอยิงทำไมไม่ยิงฟ้าเอาแล้วพวกนี้ได้ไงเนี่ยเฮ้ยยิงมันมาเยอะไปเลยพี่สัตว์โอ้อะไรเนี่ยยิดโอเคครับเราฆ่าหัวหน้าพอมันได้แล้วนะผมโอ้แบบมันมาเรื่อยๆตอนนี้โอเคโอ้โหพวกมันถอยหมดแล้วฮะยกธงขาวนะแพ้แล้วแพ้แล้วพ่ายแพ้หมดเลยโอเคครับวิกตอรี่ชนะแล้ว yes นะผมโอเคเราเสียไป13มีทั้งหมด105คนเอาไม่ใช่ไม่รู้เรามี105คนพวกมันมี198นะเราสูญเสียทหารไป13คนและเราฆ่ามันได้13แล้วของพวกมันมี198คนนะมันสูญเสียไป73คน
มันฆ่าได้12คนโอเคถือว่าเราตายน้อยมากนะครับผมโอเคไปครับก็ซีรีส์นี้ก็น่าสนใจนะผมใครอยากได้ก็ไปหาซื้อได้ที่ร้าน GTZ Store เอ้ยช็อปนะผมนะโอเคเนียบเจมทาวปี1607นะผมปฐมบทของประเทศอเมริกา From the very beginning there have been hardships irreplaceable losses brothers fathers sons lost พี่น้องพ่อแม่แล้วก็ลูกชายแล้วก็ลูกนะเออลูกหลานนะผมได้สืบเชื้อสายมานะแปลมั่วเนี่ยผมก็อ่านพออ่านได้ฮะแต่ว่ามีซับไตเติลอ่ะอ่านไม่ค่อยได้ลำบากหน่อยโอเคอันนี้ก็จิ๊บน้ำหมึกน้ำหมึกล่องหนอันนี้คือเมืองเจมทาวส์นะเจมทาวส์แล้วก็อันนี้คือหัวหน้าเผ่านะเผ่าอาบาเช่บอกว่าอะไรเนี่ยโอเคเขาก็มาสำรวจนะอันนี้คือทหารเฝ้านะแล้วก็ทหารอะไรเนี่ยผมดูว่าเออรู้สึกเหมือนเห็นอะไรบางอย่างกูคิดไปเองเฮ้ยมึงหน้าตุยตูดอยากอัดตูดมันวะโอเคอันนี้คือเจมทาวนะเออมึงเจมทาวนะผม You must lead the early settlers to establish Jamestown as a safe and prosperous นะรากฐานใหม่โอเคครับอันนี้ก็คืออะไรฟาร์มเมอร์นะนานะผมโอเคครับเราต้องอัปเกรดไร่นาเพื่อเงินนะอันนี้ก็คือเงินที่เรามีนะผมอันนี้ก็อันนี้เทิร์นนัมเบอร์นะนะผมเทิร์นนัมเบอร์อันนี้ก็เทิร์นแรกนะโอเคเป้าหมายเราคืออะไรอะพรีเซนต์ฟาร์มโอเคอัปเกรดฟาร์มแล้วก็หลังจากนั้นก็แอนไมเทิร์นนะจบเทิร์นโอเคก็ฟาร์มสร้างเสร็จมาอัพอันนี้ฮะอัพอะไรเนี่ยคอนเทนต์อ๋อเอานี้ดีกว่าโอเคครับก็มีท่าเรือนะเราต้องอัพท่าเรืออันนี้ก็คือเมืองนะผมก็อันนี้คือทหารอันนี้ก็คือจอห์นสมิธนะครับผมก็เป็นผู้วางรากฐานเจมทาวน์ในอเมริกานะผมก็อันนี้คือทหารของเขานะมีทั้งหมด120โอนีแล้วก็เราก็ต้องสร้างทหารด้วยโอเคครับสร้างฐานนี้สองทัพแล้วก็ฐานนี้นะฐานนี้เก่งมากเลยเนี่ยฐานนี้นะผมโอเคจบเทิร์นโอเคครับก็สร้างฐานได้แล้วนะหนึ่งแล้วก็เสื่องต่อโอเคครับต้องมันต้องให้เรารอการอัพเรืออัพท่าเรือให้เสร็จนะโอเคครับเรียบร้อยโอเคครับอัลล็อกแชปเตอร์2แล้วโอเคครับแชปเตอร์2ก็คือให้เราไปโจมตีนะครับของเมืองนี้นะครับของพวกอะไรวะเดี๋ยวโอเคต้องโจมตีนะโจมตีเมืองนี้นะโอเคก็มีทหารประมาณนี้นะมีธนูด้วยโอเคเราต้องซื้อทหารเยอะๆเลยโอเคสักเก้าเทิร์นนะไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆโอเคโอเคเอาให้ได้ทหารเยอะๆนะเดี๋ยวเราก็จะเอาทหารใส่ไปให้แม่ทำให้หมดนะโอเคประมาณนี้ไปครับไปให้หมดโอเคใช้ได้แล้วทหารมานี้พันหนึ่งคนแล้วก็เอาทหารประมาณนี้นะผมเอาไว้เฝ้าเมืองนะโอเคโอเคไปครับเดินทางครับเดินทับบุตรตุรุต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 ุโอเคประมาณนี้เดี๋ยวจะจงตีในเทิร์นถัดไปโอเคครับมาเริ่มสงครามกันได้เลยครับยึดเมืองโอเคนี่ครับโอ้โหฐานมี510เรามี 1,410 นะเพราะมันไม่มีปืนนะมีแต่ธนูกับอะไรวะขวานแล้วก็หอกนะโอเคเราชนะอยู่แล้วฮะเชื่อผมนะครับเราชนะอยู่แล้วชนะอยู่แล้วครับผมก็มีปืนนะเออไฮเทคนะพวกไฮเทคพวกยุโรปนะมาโจมตีชนอินเดียแดงนะครับที่ด้อยเทคโนโลยีนะผมก็ชนะชัวร์ป้าบนะผมโอเค Your straight line of units is not always ผมว่าวิธีจัดทัพนะผมอันนี้ก็คือสตาร์ทนะเริ่มเล่นเกมนะอันนี้ผมจะเอาทัพนี้ไว้ตรงไหนดีวะโอเควันนี้คือทหารโอ้โหเยอะไหมฮะอย่างเยอะอย่างเยอะเลยบอกตรงเดี๋ยวเออผมคิดว่าจะเอาทหารไอเนี้ยสัก2ทัพเออThe hot button
in the bottom right. มันดักตรงนี้ผมคิดว่าจะเอาทหารไปตั้งไว้ตรงนี้โอ้โหไม่ได้สินะเขียบเอาทหารตรงนี้ตั้งไว้ไปไปเร็วเร็ววิ่งวิ่งวิ่งโอเคครับเรียบร้อยแล้วก็พวกนี้พวกนี้สักสองทับสามทับก็ไหวละต้านไหวนะเอามาตั้งไว้นี้โอเคโอ้โหพวกธนูด้วยนะเนี่ยโอ้ถ้าเราตายไปตายไป16คนแล้วฮะเร็วยิง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 เลยปุ๊บปุ๊บเรียบร้อยโอเคครับยิงเข้าไปครับตายเจ็บเจ็บจุงบุ้ยโอเคเรามาตั้งไว้เนี่ยเราต้องใช้พวกเนี้ยโจมตีตรงนี้นะโอเคอะไรครับเนี่ยมันเอาพวกมันเอาพวกมาทำเหี้ยอะไรเนี่ยเอาไว้พวนดินเก็บยิงเข้าไปครับโอ้โหตายไปหลายคนแล้วเนี่ยโอ้ยยกตรงขาแล้วยกตรงขาแล้วยอมแพ้แล้วโอเคฝั่งนี้ก็ยิงต่อไปนะโอ้ท่านเราก็ตายไปเยอะเลยโอ้โหจาก120เหลือ91คนแล้วอ่ะโอ้โหตายเยอะพอสมควรแค่มันมาแล้วเข้ามาใกล้ๆแล้วก็ไอ้พวกเนี้ยไปเสริมหน่อยไปเสริมกำลังหน่อยครับเสริมกำลังตรงนี้ไปครับไปเลยไปเลยครับไปแล้วเดี๋ยวก็ไปโอเคมาเสริมช่วยเสริมกันนะครับผมโอเคตรงนี้ก็ยิงกันต่อไปฮะโอ้เจ็บอ่ะตายตายตายไม่ค่อยเยอะไอ้พวกเนี้ยเดี๋ยวเลื่อนทับอ่ะใครจะไปข้างหน้าโอเคโอเคมาตั้งนี้เลยแล้วมันหนีอย่างเดียวอ่ะไอ้พวกนี้มันไม่กล้าเข้ามาโจมตีอ่ะยิงครับตายครับตายโอเคไอ้พวกนี้มาครับจัดตรงนี้ไปเลยไปวิ่งดีอย่าเดินโอเคโอเคครับตรงนี้ชนะแล้วครับมันถอยแล้ว แบบไอ้พวกนี้มึงเพิ่งมาถึงโอเคไอ้ตรงนี้มันมาดักเลยดักดักไอ้เนี้ยมาช่วยเสริมไปเสริมความแข็งแกร่งนะความแข็งนะความแข็งตรงเนี้ยยิงไม่ถึงโอเคขยายอีกสักนิดโอเคถึงยังวะยังอีกโอเคตรงนี้ถึงละอ้าวอะไรวะยิงครับยิงเลยยิงเลยยิงมันมาแล้วมันมาแล้วยิงยิงครับยิงมึงยิงสิครับโอเคสุดยอดสุดยอดโอเคครับยิงเข้าไปอ่ะบึ้มโอเคครับยิงเป็นเจมนะเจมสมิธนะโอเคเฮ้ยจอนไม่ใช่เจมเป็นหลงกับเจมทาวนะผมโอเคชนะยังวะเอายังฮะยังมีทับหนึ่งฮะมาเอาไอ้พวกนั้นหนูยังไม่ยอมแพ้โอ้โหต้องมายิงกับมันอีกเลยเนี่ยอะไรกันเนี่ยโอเคยิงครับยิงครับไปโอเคยอมแพ้แล้วยอมยังเอายังไม่ยอมไปสิครับเอ้าอะไรกันแม่วะโอเคทีนี้ก็มายิงกันต่ออ๋อโอเคไปยิงกันต่อโอ้โหพวกธนูตั้งตั้งละมันจะเริ่มยิงก่อนแน่เลยเร็ว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 ยิงฮะไม่ยิงครับมันยืนโชว์หล่อฮะเอายิงฮะเริ่มแล้วเอายิงครับฟุบฟุบโอ้โหตาย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 ยิงโดนด้วยแม่งยิงไม่โดนก็บ้าเลยสัตว์แม่งระยะไกลมากยิงครับยิงเลยยิงเลยยิงมันฮะยิงยิงกูบอกให้ยิงสิป้ายิงครับยิงเลยโอเคเราไปดูฝั่งนู้นต่อไหนวะโอเคฝั่งนี้แม่งก็ยังยิงไม่เสร็จอ่ะมันยังไม่ยอมอ่ะไอ้พวกเนี้ยยอมย่างนะยอมย่างยอมดินนะมาตั้งไว้อย่างนี้เลยดูดิมันจะแน่แค่ไหนวะเข้ามาใกล้ๆอ่ะโอเคฝั่งนี้ก็ยอมเดี๋ยวมันก็กลับมายอมแล้วก็กลับมามาตายอ่ะตายตายอย่างเดียวอ่ะตายอย่างเดียวครับยิงเลยตายอย่างเดียวครับโอ้โหหลับอ่ะเพื่อกูง่วงเพื่อกูง่วงกูนอนก่อนโอเคถอยละถอยยังความดีแพ้ยังวะโอ้ยังมีอีกมันยังไม่ยอมอ่ะยอมแพ้แล้วก็กลับมาเป็นอะไรที่ยามเอาชนะแล้วครับเยี่ยมอ่ะชนะแล้ววิกตอรี่ฮะเยี่ยมเรายึดได้แล้วฮะโอเคเรียบร้อยครับเสียไป69คนนะมันตายไปหมดตายหมด510คนเลยโอเค
คเรียบร้อยครับแชปเตอร์3แล้วมาโอเคทหารนี่โอเคครับทหารก็เสียไปนะเราต้องรักษานะต้องรักษาทหารด้วยนะผมโอเคเมืองเนี้ยโอเคเพิ่มไปสักทับหนึ่งโอเคครับเป้าหมายเราคือโจมตีเมืองนี้นะโอเคครับผมอันนี้คือแผ่นดินอเมริกานะกว้างใหญ่มากโอเคครับเรียบร้อยไปฮะเดี๋ยวก่อนไปส่งทหารมาสัก2ทัพนะฮะโอเคแล้วก็ซื้อชดเชยไป2ทัพโอเคแล้วก็ทหารที่เหลือก็ไปฮะแล้วก็ทหาร2ทัพนี้ก็มาโอเคครับเรียบร้อยมาเฝ้าเมืองนะผม240คนน่าจะพอที่เฝ้าเมืองเอ้าเฮ้ยมีคนมาดักฮะไปครับมีเหลืองฮะมันมีเหลืองต้องโจมตีนะครับผมบางอาจมีเหลืองเลยโอเคโหลดเสร็จยังโอเคครับเรียบร้อยมาในป่าด้วยโอ้โหแล้วมึงหันมาทางนี้ทำไมครับโอเคมันมาแล้วโอ้โหเยอะด้วยแต่เราเยอะกว่าโอเคครับมามารีบเร็วเวลาไม่รอใครอ่ะเดินไข่ตรงมาเดินไข่ตรงมาโอเคเร็วครับเร็วของทัพเราฮะดูเนี้ยเยอะกว่าเดินกันสนั่นเลยแผ่นดินสะเทือนนะโอเคเรียบร้อยครับมาหันกระบอกปืนหันนะลึกโอเคยังไม่เสร็จนะยังไม่เสร็จโอเคครับเรียบร้อยเสร็จละมันใกล้เดินถึงละใกล้มาถึงนะโอเคครับเดินไปข้างหน้าอีกสักนิดนะเดินละเดินไปไม่ต้องวิ่งโอเคประมาณนี้ระยะนี้ประมาณนี้ได้ละโอเคมายังมาแล้วครับผมเข้าระยะยังเข้าแล้วครับยิงเลยยิงโอเคมาตายอยู่คนแล้วเนี่ยโอ้ตายเยอะเหมือนกันประมาณ20คนครับยังกระสุนนะเอาแล้วฝั่งนี้ไม่ได้ยิงฮะโอ้ฝั่งนี้ไม่ได้ยิงครับเพราะอยู่ไกลระยะเกินมาเรามาตั้งตรงนี้ฮะโอ้ตั้งไม่จูฮะเอาทำไมเนี่ยวัดดบฝั่งเออแม่งมาดักเลยดักตรงนี้เลยฮะมาเรามาดักฮะไม่ต้องให้มันกลับฮะไม่ต้องให้มันเอาแล้วพวกนี้มันเดินไปไหนอ่ะไม่สนใจเราเลยโอเคครับตั้งเป้าหมายโจมตีระยะประชิดแม่งเลยไปโจมตีระยะประชิดเลยฮะเยอมาครับโจมตีระยะประชิดมาผมลองวัดอันนี้ว่าพิมพ์มือดาบใครจะยิงกว่าโจมตีเลยพวกมันเยอะกว่าเรานะลองดูดีว่าพิมพ์เนี่ยเรากลายไป2คนแล้วนะทานโอเคตรงนี้ดักนะเรียบร้อยหนีไปไหนไม่พ้นหรอกโอเคครับเลิกยิงได้นะฮะมาช่วยกันระยะประชิดเลยไปเย้ไปครับไปครับฝั่งนี้ด้วยไปงงวะไปโอเคตีกันเต็มแล้วดูท่าเราครับท่าเราโอ้โหเยอะเลยโอเคครับตรงนี้ด้วยมาครับผมมาลองไปนะไปลองกันลั่นเลยเย้บุกเลยบุกเข้าไปรัวหัวเหมือนในหนังเลยฮะเดี๋ยวฟันเนี่ยนะจะนำเลยฮะมาโอ้โหมาอีกแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วฮะเดี๋ยวตัวเนี่ยฉากการฟันกันเลย
จ็บเยอะตายมือตายครับมันแพ้แล้วล่ะเชื่อล่ะเชื่อเหอะมันแพ้เราแล้วมันแพ้เราชัวร์เลยนะดูทหารเราดิโอ้โหไม่ชนะก็เลี้ยงมิโตะไปครับผมอ่ะเอายอมแพ้ยังแล้วมันไปไหนมันวะคาเมราเหมือนมดเลยฮะดูว่ามันมันขบวนมดเลยโอ้โหมดไปครับโจมตีมันไปเลยดูโอเคชนะแล้ววิกตอรี่ไปครับยีสชนะอีกแล้วนะครับผมแต่ยังไม่ถึงเมืองมันทีครับเมื่อกี้มันพวกดักนะโอเคมันเสียด้านไปแล้ว540ตายหมดเราเสียแค่32ใช้ได้ครับยังเสียไม่เยอะเท่าไหร่ Your humble servant โอเคครับเราก็ตั้งเราก็พักไว้ที่แถวเดียวนี้ก่อนนะผมรักษาทหารให้หมดก่อนนะผมโอเคโอเครักษาหมดแล้วไปบุกโอเคไปบุกเมืองต่อโอ้โหเยอะเหมือนกันเนี่ยโอเคเดี๋ยวผมให้มันตั้งไอ้นู้นก่อนนะผมโอเคซื้อทหารฝั่งนี้ด้วยโอเค8เทิร์นนะผมโอเคเรียบร้อยครับชนะแล้วครับเยี่ยมโอเคเราชนะแล้วครับผมก็มาถึงเอพิโซด2แล้วนะผมอันนี้ก็คือเอพิโซด2นะผมอันนี้ก็กำลังเขียนประวัติศาสตร์เกี่ยวกับอเมริกานะผมหลังจากที่ยึดอาณานิคมของพวกหลังจากยึดอาณานิคมได้หมดแล้วนะผมในพื้นที่ของเจมส์ทาวน์นะผมก็ได้มีชาวอังกฤษนะจากถิ่นฐานเดิมนะได้มาอยู่ที่นี่นะผมแล้วก็ได้มีศัตรูเรานะชาวพวกฝรั่งเศสนะผมได้มาตั้งถิ่นฐานแถวที่นี่ด้วยนะผมในดินแดนอเมริกาด้วยนะผมก็เป็นศัตรูเรานะฝรั่งเศสก็ได้มาตั้งถิ่นฐานแข่งกับเรานะผมอันนี้คือกองทัพอังกฤษกำลังเดินทัพนะผมทำไมหน้าเหมือนจีนยังวะโอเคก็ได้เดินทัพBradock's limited knowledge of his surroundings and his refusal to listen to counsel. แล้วก็พวกฝรั่งเศสได้จับมือกับชาวอินเดียแดงจนพื้นเมืองนะในการโจมตีทหารอังกฤษนะผมเนี่ยเห็นไหมนะผมนี่เราสุดเกียรติทหารไปมากสุดท้ายทหารอังกฤษก็ล้มตายหมดนะผมมึงยังอยู่กูเชือดของจริงแม่งไปแล้วตัดลิ้นมันออกเลยไปท่าไซเคิลแล้วจากนั้นเราก็มาเริ่มมีมาตรการในการตรวจค้นชาวอินเดียแดงที่มีอาวุธนะผมได้จับนะผมและลงโทษประหารปอสัตว์จริงล้วนๆนะนะครับผมอันนี้ก็คือในแชปเตอร์2นะเอ้ยเอพิโซด2นะผมก็เอพิโซด1ก็จบไปเรียบร้อยแล้วนะผมนะแล้วก็สำหรับเอพิโซด2เราค่อยมาต่อในพาร์ทหน้านะผมสำหรับวันนี้เราก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะผมรับชมพวกเขาสนุกสนุกทุกการรับชมไลค์และ Subscribe ด้วยนะผมก็ขอลาไว้พี่นี้ครับสวัสดีครับบ๊ายบายถ้าชอบคลิปผมก็ฝากกดไลค์แชร์ติดตามหรือ Subscribe ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับผม